ดีต้อนรับสู่แอมบิเดเตอร์เลยครับมีการสยายผมเอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกว่าผู้ชายจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูนะฮะยิ้มสวยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายดูออกยากครับนะฮะสวัสดีครับผู้ชายผู้ชายเสียงมาแล้วอีกท่านนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นกันเลยนะครับแมนเต็มที่เลยแนะนำตัวนิดนึงนักเอกธนาคารกุลเดชครับชื่อตั้มครับคุณตั้มครับนะครับอีกท่านหนึ่งเคเมธีทวีศักดิ์ครับคุณเคครับคุณเคคุณตั้มกับคุณเคนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับกับศิลปินนี้ก่อนจะได้เฉลยนะครับว่าค่ะมีอารมณ์สุนทรีหรือเปล่านะครับคุณเคกับคุณตั้มรวมกันมีชื่อวงมีชื่อคณะไหมฮะตอนนี้เราใช้ชื่อว่า Two Flowers มีสื่อชื่อ TWO ที่แปลว่า2แล้ว flower flower คือดอกไม้ flower ที่แปลว่าดอกไม้มี s สักครับเพราะว่ามีจำนวน2ดอกครับก็อ่านว่า two flowers ถูกต้องครับ s ชอบแต่ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับเรียกกันภาษาพวกเราที่คือ2ดอกครับ3ดอก2ดอก2ดอกดอกอะไรบ้างครับดอกดาวเรืองดอกจำปีนะครับแปลว่าผู้ชายแปลว่าผู้ชาย2ดอกนะครับคือ two flower เล่าที่มาที่ไปของคำว่า two flower หน่อยเริ่มมาจากการที่เราเล่นดนตรีด้วยกันทุกๆวันเล่นด้วยกันทุกๆวันเลยเหรอสองคนในช่วงก่อนหน้านี้เล่นเฉพาะดนตรีนะครับเล่นดนตรีอย่างเดียวดนตรีสากลเลยแล้วยังไงต่อครับเราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าเราน่าจะทำงานสักชิ้นหนึ่งร่วมกันครับเลยลองร้องเพลงดูกันพอร้องปุ๊บก็มองหน้ากันว่าหยุดเถอะหยุดทำไมเล่นคนไม่ไหวแล้วเล่นกีตาร์ดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นบรรเลงจะดีกว่าครับครับก็เลยเริ่มคิดงานทูฟลาเวอร์ขึ้นมาจากชีวิตประจำวันที่ได้ไปพบเห็นอะไรร่วมกันแล้วก็นำมาคุยกันที่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยครับได้พบเห็นออกไปพบเห็นอะไรบ้างรู้สึกว่าพวกเราก็ตื่นมาพบเห็นคนนู้นคนนี้แต่สองคนนี้ไปพบเห็นพิเศษความเป็นอะไรบ้างในชีวิตประจำวันโอ้โหคุณสองคนตื่นขึ้นมาไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อาบน้ำไม่ได้กินข้าวหรือไงบ้างครับมีการเดินทางครับเวลาไปเล่นดนตรีเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราเล่นไม่ซ้ำที่เลยบางทีก็ไปต่างจังหวัดบ้างบางทีก็ได้ไปพบเจอเหตุการณ์อะไรที่ปลุกสะดุดใจเรานำมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงดีกว่าโดยใช้กีตาร์เป็นตัวเล่าเรื่องครับครับผมนี่หมายความว่าการเดินทางเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดก็เรียกว่าความเห็นหรือว่าสิ่งที่มันปะทะโดยที่บางทีไม่คาดคิดก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าเอ่ยนะครับให้มาทำใช้เป็นเหมือนบันทึกเอาไว้แต่ผ่านบทเพลงสูงนะเนี่ยสูงมากเลยนะผ่านประตูใช้โดยใช้กีตาร์ทำไมถึงเลือกกีตาร์ครับคือกีตาร์โปร่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างธรรมชาติมากๆแล้วก็ไร้การปรุงแต่งแล้วก็เสียงที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะฟังแล้วสบายใจแล้วก็ฟังได้ทุกเพศทุกวัยครับแล้วเราสองคนเราก็อยู่ในวัยที่เริ่มชอบกีตาร์โปร่งมากขึ้นคือถูกต่างเลยสมัยหนุ่มๆก็อาจจะชอบแบบเซ็กโลโซอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะผู้ชมครับเขาบอกว่าสมัยหนุ่มๆตอนนี้ยังหนุ่มหรือว่าอายุมากขึ้นนะฮะถ้าใครคิดว่ายังหนุ่มอยู่ช่วยตบมือหน่อยครับมีมีเสียงอ่อนนะครับหนุ่มๆดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมท้ายรายการแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยยังหนุ่มอยู่นะครับรูปแบบที่บอกว่าเป็นอะคูสติกกีตาร์อย่างที่ผมนำเสนอไปว่าเป็นกีตาร์ร้องเพลงอ่ะจริงหรือเปล่าเป็นลักษณะถ่ายทอดมาอย่างไรครับช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคล้ายๆว่าเหมือนกับถ้าเราฟังเพลงร้องเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นตัวเล่าครับแต่ว่าถ้าเราฟังเพลงบรรเลงของเราเนี่ยหนึ่งคือสมมติถ้าเราไม่ดูชื่อเพลงเนี่ยเราจะต้องจินตนาการตามเสียงเมโลดี้ที่ได้ยินก่อนครับแทนว่านั่นแหละเหมือนมีคนมาร้องให้ฟังแต่เนื้อหาเนี่ยปล่อยให้คนฟังได้ต้องครบตามใจเลยตามใจเลยครับตอนนี้ศิลปินกำลังบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ในการชมอะคูสติกกีตาร์ของ2คนนี้นะครับต้องใช้จินตนาการร่วมนะครับอาจจะไม่มีบทร้องเพลงไม่มีร้องเพลงเพราะนั้นเสียงที่กีตาร์เกิดขึ้นมาคุณจะต้องหลับตาแล้วก็คิดสร้างมโนฝันร้องตามว่าจะคล้อยตามกับนักดนตรีหรือเปล่าครับใช่ไหมครับนี่คือความพิเศษรูปแบบตรงนี้ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ใน True Flower แล้วเดี๋ยวพอตอนเริ่มปุ๊บตอนมาดูแผนเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าคิดตรงกันไหมคิดตรงกันไหมเหมือนกับสองคนนี้ที่ตรงกันแล้วนะครับใครนะครับที่ชอบแนวของกีตาร์แล้วก็รักกีตาร์โปร่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองติดตามดู2ท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับ
นอกจากที่จะมีเขาเรียกว่าตัวความสามารถแล้วเนี่ยผลงานก็ยังอีกมากมายโดยเฉพาะผลงานที่พ่อผมสร้างเมื่อกี้ผมอ่านโปรไฟล์นี้ยาวมากเลยนะอ่านไม่หมดเอาสั้นๆแล้วกันผลงานด้านประพันธ์ของผมก็จะมีทำเพลงละครเด็กครับช่อง9ครับแกสมทรเนี่ยนะครับแก้วจอมแก่นแต่ว่าหนังละครดังมากแต่เพลงไม่มีรู้จักอาจจะแบบว่าโปรโมทเป็นละครของประเทศครับครับของสมเด็จพระเทพเลยนะครับแล้วท่านนี้สมัยหนุ่มๆหนุ่มๆเคยรวมวงกับเพื่อนๆครับในนามที่ชื่อว่าผ่องๆมาก่อนครับสมัยนั้นก็มีเพลงหน้าใสๆครับใครว่าหนุ่มๆใครเกิดรุ่นนี้บ้างครับก็รุ่นเดียวกันเนาะกันรุ่นๆนะครับเพราะนั้นมีนะมีคนที่นั่งใกล้ๆรุ่นเดียวกันนอกจากผลงานด้านประพันธ์เพลงเขาแล้วนะครับมากมายจริงๆแต่กี้นี้ผมได้เห็นในเว็บไซต์เขานะครับผลงานด้านดนตรีครับครับมีอะไรพอที่จะตอนนี้เขาไม่เห็นใช่ไหมที่ทำงานคุยให้กับท่านผู้ชมได้ทราบบ้างดนตรีนี่ให้เคครับสมัยด้านดนตรีนี่ก็เราสองคนก็แต่งเพลงแล้วก็บันทึกเสียงให้กับหลายๆศิลปินพี่ทั้งกันมี่อาร์เอสมาก่อนโอ้เบื้องหลังความสำเร็จของดนตรีที่หลายๆคนนะครับชอบทำงานเขาเรียกว่าปิดทองใต้ฐานพระต้องคนต้องแบบว่ามีเห็นแล้วยกพระถึงได้เห็นจริงๆนะไม่ใช่หลังพระแต่ใต้ฐานพระทบที่สำคัญครับคนหน้าตาแบบเนี้ยผมยาวๆอย่างเงี้ยฮะเป็นครูบาอาจารย์เขานะจะสอนด้วยชักด้วยเดี๋ยวมั่นใจเลยครับได้สอนได้อะไรกับนักเรียนบ้างฮะสอนprivate ที่บ้านด้วยแล้วก็สอนที่สถาบัน KBN โอ้โหระดับ KBN เลยนะครับมีเว็บไซต์มีผลงานเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหมถ้าเกิดว่าพวกเราคิดถึงกันก็ฝากให้เซิร์ชใน Facebook ครับครับพิมพ์ว่า True Flower เติมให้ได้ครับติดกัน TWO นะครับ FLOWERS Singapore เจอ2คนนี้แน่นอนจะขึ้นเป็นรูปหน้าปกที่เป็นดอกไม้กระตุ้นเดี๋ยวยังครับชวนมาชุมอันนี้คือผลงานเดี๋ยวท้ายให้ฟังก่อนนะครับว่าดนตรีที่เรียกว่ากีตาร์เนี่ยครับกีตาร์ร้องเพลงโดยผ่านเขาเรียกว่าจินตนาการผมอยากทุกคนไม่จำเป็นต้องมองหน้าศิลปินก็ได้เนาะหลับตาเดี๋ยวให้ดับไฟเลยใช่ไหมครับหมดแล้วก็ลองฟังว่าทุกคนเพิ่มแล้วลองคิดดูจินตนาการว่าเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่เขาสองคนนะครับไปประสบพบมาโดยถ่ายทอดผ่านกีตาร์สองตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวให้ศิลปินได้เตรียมนะครับเพื่อที่จะได้ฟังกันนะครับน่าจะประมาณสัก20กว่านาทีนะครับก่อนที่จะมีผลงานตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ทางศิลปินทั้งสองท่านนะครับได้ให้เกียรติมานะครับร่วมแสดงความสามารถเพราะว่าเทปวันนี้ไม่มีขายในท้องตลาดครับเขาเป็นรูปแบบเป็นความรักของเขาทั้งสองเองนะครับเขาจะพูดตลอดเวลาว่าเราสองคนนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณเวทีอัมเบเดอร์แห่งนี้ผมอยากทุกคนได้จินตนาการฟังในแนวของอะคูสติกกีตาร์นะครับเพราะนั้นขอเสียงตบมือดังๆกับ True Flowers